เราเจอกันในคาบเรียนที่2นะคะก็คือคาบ9นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวคอมเมนต์ตัวนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นให้เด็กๆมาที่ตัว Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า ditpub.com ลงไปแล้วก็เลือกลิงก์แรกนะคะเลือกลิงก์แรกตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปล็อกอินด้านในนะคะใครเข้าได้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะเราจะใช้เป็น ditpub.com นะคะ ditpub.com เนี่ยจะเป็นการรวบรวมคอมเมนต์นะคะเป็นฐานดาต้าเบสขนาดย่อยของเรานั่นเองเข้าเลยนะคะเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า ditpub.com แล้วก็เลือกลิงก์แรกสุดนะคะจากนั้นกดเข้ามาหนูจะเจอกับหน้านี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมิดมีการล็อกอินไว้แล้วเดี๋ยวมิดจะเอาออกก่อนหนูจะเจอกับหน้านี้ใครได้หน้านี้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะของเคนได้แล้วใช้แค่คนเดียวนะคะตัวแทนกลุ่มแค่คนเดียวใครเข้าหน้านี้ได้แล้วนะคะกดไอคอนยกมือไว้นะคะอย่าเพิ่งเอาลงนะเว็บอะไรนะครับผมเดี๋ยวมิดก๊อปลิงก์ส่งให้เลยดีกว่ามิดส่งให้ในแชทของ Zoom นะคะกดเข้าลิงก์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ Gmail ของพวกเราล็อกอินเข้าไปเจอไหมเอ่ยเข้าหน้านี้ได้ไหมเอ่ยใครได้แล้วยกมือนะคะกลุ่มไหนได้แล้วกดไอคอนยกมือค้างไว้อย่าเพิ่งเอามือลงนะของเคเคนอันนี้พวกหนูสามารถเอาไปอะแดปหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆได้นะคะกรณีที่สนใจในการสร้างเว็บไซต์สำหรับสื่อการเรียนการสอนกลุ่มอื่นเข้าได้ไหมกลุ่มเคนลี่ได้ไหมคะกลุ่มผิงกลุ่มแมนได้ครับโอเคได้นะคะทีนี้นะคะถ้าพวกหนูเข้าได้แล้วนะคะให้พวกหนูมาที่ตัวล็อกอินนะคะมาที่ตัวล็อกอินกดเข้าไปค่ะหนูจะเจอกับการล็อกอินนะคะด้วย Facebook Twitter แล้วก็ Google ให้หนูเลือกเป็นแบบ Google นะคะสเต็ปที่2นะคะให้พวกหนูเลือกเป็น Google ซิงค์อินด้วยตัว Google นะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือก Gmail ของตนเองนะคะทีนี้พอหนูเลือก Gmail ของตนเองได้แล้วนะคะหนูจะเจอกับหน้านี้มองเห็นไหมเอ่ยมันจะมีให้หนูตั้งเดี๋ยวนะมันจะมีให้หนูตั้งชื่อถูกต้องไหมคะใช่ไหมไหนใครเข้าได้แล้วกดไอคอนยกมือนิดนึงแชร์หน้าจอให้มิดนิดนึงเพราะว่ามิดลืมแคปในส่วนที่มันต้องใส่ชื่อมาเดี๋ยวจะให้หนูเนี่ยเป็นคนแชร์ขึ้นเดี๋ยวมิดจะอธิบายให้ฟังอะเคนแชร์หน้าจอให้มิดหน่อยค่ะลูกโอเคของเคนเข้าได้แล้วใช่ไหมคะเคนลองกด Get Start ให้หน่อยค่ะอะไรนะครับตัว Get Start ค่ะตัวสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินโอเคนั้นเหมือนกันโอเคขอบคุณเคนมากๆเลยค่ะเคน Stop Share ให้หน่อยทีนี้นะคะกรณีที่หนูล็อกอินแล้วนะคะมันจะมาแจ้งเตือนผ่านทาง Gmail ขออนุญาตเข้า Gmail ให้ดูนะคะพอหนูล็อกอินเสร็จแล้วนะคะมันจะแจ้งเตือนมาที่ Gmail ของตนเองนะคะก็คือ Gmail ของตัวนี้นั่นเองนะคะหนูก็กดเข้าไปนะคะแล้วมันจะมีให้ยืนยันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหนูก็กดยืนยัน1ครั้งเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของตนเองนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะมันจะให้หนูพิมพ์ชื่อนะคะหนูก็พิมพ์ชื่อ
ชื่อเล่นของหนูก็ได้พิมพ์ลงไปนะคะจากนั้นให้เราเลือกนะคะเป็น new นะคะหรือจะเอาธุรกิจอะไรก็ได้นะคะจากนั้นก็นะคะให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลยไหมงงไหมคะอ่ะจะเปิดตัวนี้ให้ดูอันนี้นะคะหลังจากยืนยันเมลแล้วเนี่ยมันจะได้หน้า get start ที่ของเคนยืนยันเมื่อกี้ถูกต้องไหมเอ่ยได้หน้านี้ไหมคะใครได้หน้านี้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะใครได้หน้า get start แล้วกดไอคอนยกมือค่ะกลุ่มผิงได้ไหมคะกลุ่มผิงผิงเปิดไหมค่ะกลุ่มผิงเป็นยังได้ไหมได้แล้วนะคะพอได้แล้วเนี่ยพอหนูกด Get Start นะคะมันจะปรากฏรูปนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมีการนะคะใช้ตัวนี้ใครได้ตัวนี้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะอ่ะมิกเข้าให้ดูสิ่งที่พวกหนูล็อกอินได้แล้วนะคะพอเวลาที่หนูกด Get Start นะคะหนูจะได้กับหน้านี้ได้หน้านี้ไหมคะกลุ่มไหนได้แล้วกดไอคอนยกมือไว้ค่ะกลุ่มเต็นท์กลุ่มเคนได้แล้วกลุ่มอื่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะใครไม่ทันบอกนะคะจากนั้นนะคะสเต็ปต่อมาให้หนูเลือกตัวที่2นะคะตัวที่2ที่เป็นตัวไดเวอร์ตัวนี้กดคลิกเข้ามาค่ะเราจะเจอกับหน้านี้ค่ะตรงที่เป็นนะคะเว็บไซต์เนมนะคะให้หนูตั้งชื่อตัวเองตัวอย่างเช่นมิกก็จะใส่เป็นรสจรีแบบนี้นะคะสิ่งที่หนูจะต้องแก้ไขสเต็ปแรกเลยนะคะหลังจากเข้ามาหน้านี้ก็คือตัวนะคะเว็บไซต์เนมตัวนี้ให้ตั้งเป็นชื่อหนูนะคะจะตั้งเป็นตัวย่อของพวกเราก็ได้หรือจะตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของพวกหนูใส่ลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะจากนั้นนะคะสีต่อมาจะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะให้หนูเลือกเป็น new นะคะหรือหนูจะทำเป็นธุรกิจถ้าใครมีชื่อธุรกิจในนี้หนูก็สามารถเลือกได้เลยแต่ของมิดเนี่ยไม่มีนะคะมิดก็เลยเลือกขอไปเลือกเป็น new แล้วก็ตัวแลงเควจภาษาเอาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะคะก็คือตัวบล็อกที่1แล้วก็บล็อกที่2นะคะตั้งชื่อนะคะเอาชื่อแบรนด์ของตนเองใส่ลงไปแล้วก็ตรงนี้นะคะให้เลือกเป็น new นะคะใครทำเหมือนแล้วกดไอคอนยกมือค้างไว้ค่ะกลุ่มแมนได้ไหมคะกลุ่มแมนกลุ่มเมเปิลได้ไหมลูกได้ไหมในกลุ่มใครได้เพิ่มเติมยกมือค่ะตอนนี้ได้แล้ว2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เหลือได้ไหมคะลูกครูครับผมขอใหม่ได้ไหมครับได้ค่ะมิดแบ็กกลับมานะคะเราได้หน้านี้หรือยังเราเข้าหน้านี้ได้หรือยังคะเราได้หน้านี้หรือยังคะได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับเคนลี่ได้หน้านี้แล้วนะคะทีนี้ให้เคนลี่กดคำว่า get start ตัวสีฟ้ากดเข้ามาเราจะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมคะเคนลี่เจอเหมือนมิดไหมเอ่ยเจอครับจากนั้นให้เคนลี่เลือกตัวที่2ค่ะที่เป็นคล้ายๆกล่องตัวซอฟต์แวร์คลิกเข้ามาค่ะเคนลี่จะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่มิดจะให้เคนลี่เปลี่ยนนะคะก็คือ1เลยก็คือบล็อกสีแดงให้เคนลี่ตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของตนเองนะคะสมมติว่าเคนลี่ทำแบรนด์เกี่ยวกับอะไรหนูก็ใส่ชื่อลงไป
นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ค่ะให้เลือกเป็นคำว่า new หรือคำว่าใหม่นั่นเองนะคะ new ตรงนี้มิดก็จะใส่เป็นชื่อของมิดไปก่อนแบบนี้สิ่งที่หนูจะต้องเปลี่ยนมีแค่2ช่องทันไหมคะเคนลี่ทันไหมลูกทันครับโอเคจากนั้นเด็กๆกดคำว่า create ได้เลยนะคะเป็นการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาเราจะได้กับหน้านี้ที่มีโปรแกรมเยอะแยะมากมายเลยเจอไหมเอ่ยได้หน้านี้ไหมคะใครได้หน้านี้เหมือนกันแล้วยกมือค่ะใครยังไม่ได้เอามือลงอันนี้เนี่ยเราจะไม่เลือกนะคะเราจะมาทำตัวด้านล่างเพราะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการฝังโค้ดเราต้องเอาโค้ดเท่านั้นนะคะเราก็เลยต้องเลือกเป็นอันล่างนะคะตรง Install ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นแท็บด้านล่างเด็กๆคลิกเข้าไปค่ะลูกนี่แล้วเราก็จะได้วิดีโอตรงนี้มานะคะแล้วโค้ดของเราจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะนะคะหนูจะเจอกับตัวเปิดนะคะของ DIV นะคะเป็นแท็บเปิดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML นะคะในการเขียนซึ่งเหมือนเดิมค่ะมันจะเป็นโค้ดแบบสำเร็จรูปนะคะใครได้หน้าโค้ดแล้วกดไอคอนยกมือค่ะใครได้หน้านี้เหมือนกันแล้วกดไอคอนยกมือค่ะไม่ทันบอกได้เดี๋ยวมิดเริ่มใหม่ได้นะคะมิดครับค่ะดูตรงที่มันเปลี่ยนชื่อตัวเองกับเลือกนิมตรงนั้นนะโอเคได้ค่ะสักครู่นะคะตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับตรงนี้เสร็จแล้วยังไงต่ออ่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตั้ง2อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดปุ่ม create ต่อได้เลยสีฟ้าเราเลือกแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้หนูมากดปุ่ม create size ได้เลยตัวนี้สีฟ้าด้านล่างถ้ามีในช่องตรงนี้ขึ้นมานะคะถ้าใครมีแบบของมิดขึ้นมานะกรณีที่เด้งมาแบบนี้นะคะให้หนูเลือกเป็นตัวนี้นะคะให้เลือกเป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าเดียวกับของเพื่อนมันจะมาหน้านี้ก่อนแล้วนะคะให้พวกหนูมากด get start อีกทีหนึ่งกรณีที่ชื่อมันซ้ำนะคะหนูก็มากด get start แล้วก็ปรับชื่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ชื่อของมิดมันซ้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนได้หน้านี้เหมือนกันไหมเอ่ยใครได้หน้านี้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะกลุ่มผิงได้ไหมลูกผิงเขียนได้ไหมคะไอ้ตรง select plan นะครับมิดกดอะไรนะตรงไหนซ้ายซ้ายสุดหัวช่องหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งตรงไหนอยู่ทางด้านซ้ายครับนี่เหรอคะใช่ครับอันนี้ผมติดอยู่ตรงเนี้ยไหนเราติดตรงไหนเราแชร์หน้าจอสิลูกอ๋อโอเคกดตรงพัดเลือกที่มันเป็นเฟียค่ะมีไหมผมเลือกฟรีเหรอเลือกฟรียังในเลื่อนข้างล่างค่ะฟรีเหรอครับฟรีใช่ค่ะฟรี30 day นั่นแหละค่ะมีไหมอันไหนครับเดี๋ยวเราปิดด้านบนให้นิดนึงใช่ค่ะลองปิดดูมีไหมแล้วก็กดเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งหนูเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนค่ะตามจริงมันจะมีฟรีให้เราใช้นะนี่ค่ะตรงเบสิกเรากดปุ่มของเบสิกค่ะของคำว่า now ใช่ลองกดได้ไหมได้โอเคทีนี้เราเลื่อนลงมากดรอเพื่อนเลย I don't นี่ตรงนี้
อันใหญ่ถูกต้องกดเข้าไปเลยโอเครอเพื่อนก่อนอ่ะใครเป็นแบบของเคนนะคะให้หนูเลือกด้านล่างนะคะแล้วหนูจะได้หน้าเดียวกับของมิดหน้านี้ใครได้หน้านี้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะแล้วก็ทีนี้ให้เด็กๆนะคะมาเลือกตัวนี้ด้านล่างนะคะเพราะว่าเราจะเอาโค้ดไปฝังเราต้องทำแบบโค้ดนะคะกดเข้ามาหนูจะเจอกับหน้า YouTube แล้วก็โค้ดที่พวกเราต้องเอาไปแก้นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะแก้เราแก้อะไรบ้างนะคะเราจะเอาเพียงแค่ตัว www ของเรามาใส่เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้พวกเราทำการ copy เลยค่ะมันจะมีปุ่มคัดลอกอยู่ด้านบนตรงนี้ให้หนูทำการกดคัดลอกได้เลยนะคะหรือตัว copy นั่นเองนะคะก๊อปมาแล้วจากนั้นให้พวกหนูนะคะกลับมาที่หน้า Google Site นะคะมาหน้าที่มาหน้า Google Site นะคะจากนั้นให้หนูมาที่หน้าของ review นะคะมาหน้า review นะคะหน้าที่พวกเราเพิ่งสร้างมาใหม่นั่นเองก็คือหน้านี้ถูกต้องไหมเอ่ยแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่สีขาวๆอยู่ให้หนูดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เลือกสีเหลืองนะคะที่เป็นปิดกาขออภัยที่เป็นเครื่องหมายเปิดปิดนะคะที่เขียนว่าฝังนะคะกดเข้าไปแล้วก็มาที่ฝังโค้ดทันไหมเอ่ยทันไหมคะแล้วก็กดวางโค้ดค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้โค้ดนะคะทันไหมคะมีใครไม่ทันยกมือนะเปลี่ยนใหม่ใครไม่ทันยกมือนะคะใครทันไม่ต้องยกนะคะทีนี้นะคะโค้ดเราเนี่ยมันจะอยู่บรรทัดเดียวกันจากนั้นนะคะให้หนูเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะคะหนูจะเจอกับคำว่า value นะคะอันนี้ในภาษาคอมพิวเตอร์อ่านว่า value นะคะตัวนี้ค่ะแล้วมันจะมีคำว่า page URL ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเลื่อนลงมานิดนึงนะคะมันจะเจอกับคำนี้ใครเจอแล้วยกมือให้มิดดูนิดนึงกลุ่มไหนเจอแล้วกดไอคอนยกมือให้ดูนิดนึงค่ะโอเคกลุ่มเคนเจอแล้วกลุ่มอื่นเจอไหมคะกลุ่มแมนเจอไหมลูกพยักหน้าก็ได้นะแมนกลุ่มใครเจอแล้วยกมือนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะแก้เราจะแก้ตรงคำว่าเพจ slash นะคะ URL ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเราจะไปคัดลอกนะคะลิงก์ของเราซึ่งลิงก์ของเราก็จะอยู่ด้านบนนะคะลิงก์ตัวนี้นั่นเองอ่ะ Google Site นะคะด้านหลังจะตามด้วยคำว่า edit นะคะเด็กๆ copy ได้เลยคลิกไปที่ลิงก์ URL ด้านบนแบบนี้แล้วกด Ctrl C จากนั้นนะคะลบคำว่าเพจนะคะที่เป็นช่องสีแดงนะลบคำว่าเพจนะคะURL ออกแต่ว่าอย่าลบ semicolon ออกนะคะจากนั้นกดวางได้เลยทันไหมคะกลุ่มไหนไม่ทันมีไหมกลุ่มไหนไม่ทันบอกได้นะคะเราได้แล้วนะคะ1บรรทัดจากนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะหาคำว่า this page นะคะเราก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะมันจะเจอกับคำว่า this page อยู่ตรงนี้นะคะเราจะแก้แค่2จุดนะคะเพื่อที่จะให้ฐาน database เนี่ยนะคะมาเป็นของเรานั่นเองนะคะก็จะแก้ตรงนี้ค่ะน้องเห็นไหมเอ่ยเลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่า this.page นะคะแล้วก็จะเจอคำว่าเพจตัวนี้ซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ในช่องที่เป็นสีเขียวก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะเท่ากับนะคะเดี๋ยวเราจะลบตรงที่เป็นสีเขียวที่มิดวงใหม่เนี่ยออกแล้วก็เก็บซีมิโคลอนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปก๊อปนะคะ
จากตัวลิงก์เดิมของเราแต่จะไม่เอา World Wide Web หรือตัวที่เป็น site.google.com นั่นเองทันไหมเอ่ยครั้งแรกเมื่อกี้มีใครไม่ทันมีไหมคะแมนทันไหมแมนผมอยู่กลุ่มเดียวกับเคนนะครับอ้าวเหรอโอเคเคนทันไหมคะเมื่อกี้ที่เอาลิงก์มาวางทันโอเคเต็นท์ละลูกเต็นท์ทันไหมคะทันครับทันครับโอเคค่ะผิงกลุ่มผิงทันไหมคะกลุ่มวาทันไหมเอ่ยจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆทันนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงช่องที่มิดทำสีเขียวไว้เนี่ยออกนะคะเราก็ลบมาจนถึงเพจนะคะให้มันเกิดเป็นช่องว่างแบบนี้นะคะให้มันเหลือเท่ากับตัวซิมิโคลอนจากนั้นนะคะหนูกลับมาที่ลิงก์ด้านบนอีกทีนึงเราจะเอานะคะแค่ตรงหลังสแลชนะคะหลังสแลชในที่นี้ก็คือตัวนี้นะคะหลังคำว่า .com นะคะเราจะเอาตั้งแต่ตัว d นะคะเราจะเอาตั้งแต่ตัว d เป็นต้นไปจนถึงคำว่า edit นะคะอ่ะ copy ได้เลยนะคะ copy แบบนี้นะคะจนถึงตัว d ด้านหน้านะคะหลังสแลชคำว่า .com นั่นเองจากนั้นกด Ctrl C แล้วก็เอามาวางในส่วนที่เป็นสีเขียวที่มิดขีดไว้นั่นเองนะคะแล้วหนูก็กดตัว V วางลงได้เลยแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ตัวคอมเมนต์มาแล้วจากนั้นหนูก็กดปุ่มถัดไปนะคะแล้วก็ดูการแสดงผลลัพธ์นะคะของโค้ดได้เลยอ่ะกดปุ่มถัดไปเลยนะคะมีกลุ่มไหนไม่ทันยกมือบอกได้นะคะเราก็จะได้ตัวคอมเมนต์ตรงนี้ออกมานะคะและเราก็แทรกลงไปเลยค่ะและเราก็จะปรับนะคะปรับให้มันเหมาะสมกับตัวเพจเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะมีชื่อนะคะของผู้สร้างก็คือบัญชีที่เป็น Google ของเรานั่นเองนะคะจากนั้นถ้าเกิดมีคอมเมนต์เข้ามามันก็จะแจ้งเตือนไว้กับตัวuser ของเรานะคะอ่ะทีนี้เราลองพรีวิวดูได้เหมือนกันไหมเอ่ยมีครับของผมมันขึ้นว่า important update ครับมีขอดูนิดนึงค่ะลูกอ่ะแชร์หน้าจอเลยค่ะโอเคแทรกมาก่อนแล้วเราค่อยอ่ะหนูกดแทรกคำว่าแทรกได้เลยกดคำว่าแทรกลูกโอเคแล้วพรีวิวค่ะพรีวิวอันนี้ด้านบนค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะใช่ตรงเกาะก่อนถึงโซ่ก่อนถึงตัวลิงก์อะค่ะเมธครับใช่แสดงตัวอย่างค่ะขอตรงแก้โค้ดใหม่ได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมิดแก้นี้ให้เพื่อนก่อนอ่ะแล้วหนูก็กดโอเคครับได้เลยตัวโพสต์ถูกต้องกดเลยค่ะอ่ะได้แล้วเรียบร้อยโอเคสำหรับเต็นท์นะคะอ่ะเดี๋ยวมิดใส่อ่ะให้ดูโค้ดอีกรอบหนึ่งอ่ะทีนี้นะคะในส่วนของโค้ดเนี่ยนะคะเมื่อกี้ของเรามันจะต้องเริ่มต้นจากตัวนี้ใช่ไหมนะคะจากนั้นเต็นเลื่อนลงมานะคะเต็นจะเจอกับคำนี้ค่ะขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะตรงนี้นะคะตัว value function นะคะแล้วก็ dit page นะคะและจะเจอกับคำว่า URL แล้วในนั้นเนี่ยตรงเท่ากับมันจะเป็นคำเดิมคำเดิมคือคำว่า page นะคะ page underscoreนะคะแล้วก็ตามด้วย URL อ่ะเดี๋ยวมิดพอกลับให้ดูดีกว่าเอาใหม่สักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวมิดขออนุญาตไปกรอบโค้ดมาใหม่อ่ะของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเต้นจากนั้นใช่ครับเต็นเลื่อนลงมานิดเดียวนะคะเต็นจะเจอกับคำว่า value เห็นไหมตัวฟังก์ชัน
เห็นครับเห็นเห็นแล้วทีนี้นะคะให้เต็นท์นะคะมาดูที่คำว่าเพจ underscore url ให้เต็นท์ลบออกนะคะให้เต็นท์ลบตรงนี้ออกแล้วก็ไปก๊อปลิงก์ด้านบนด้านบนก็คือตรงนี้ค่ะที่เป็นนะคะที่เป็น site.google.com แล้วก็ slash ด้วยตัว URL ให้เต็นทำการคัดลอกมาได้เลยคือตอนนี้ผมยังอยู่ที่หน้ารีวิวอยู่ต้องย้อนกลับไปหน้าแรกไหมครับรีวิวเต็นแชร์หน้าจอค่ะเดี๋ยวนิดบอกให้แชร์หน้าจอค่ะลูกผมติดปัญหาอยู่นิดนึงครับมิดเดี๋ยวผมลองฝากโค้ดด่วนก็ได้ครับเราถึงหน้าตัวไหนแล้วเอ่ยผมถึงหน้าฝั่งโค้ดแล้วครับโอเคหน้าฝั่งโค้ดแล้วก็เจอวาวแล้วเจอวา discuss config แล้วก็ลบไอตัวนั้นไปแล้วเหลือแต่โคลอนแล้วเหลือแต่โคลอนแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตัวนี้ที่เต็นลบออกแล้วถูกต้องไหมเหลือเท่ากับแล้วก็ semicolon ใช่ไหมคะทีนี้ให้เต็นมาก๊อปลิงก์ด้านบนค่ะด้านบนของตัวเพจเห็นปะที่เราทำกันอยู่ในเว็บไซต์ใช่ด้านบน URL ด้านบนก๊อป URL มาใส่ค่ะใส่แทนที่เราลบออกไปใช่ค่ะแป๊บนึงนะครับค่ะก๊อป h ต้องเว้นวรรคโคลอนไหมครับหรือว่าให้มันติดกับ edit เลยติดกับ edit ก็ได้ค่ะไม่มีมันไม่เกิดเออร์เหมือนกันอ่ะใส่ลงไปเลยจะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้ไม่มีผลแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่หนูเอาซิมิกออกเออร์เลอร์แน่นอนอันนี้คือบรรทัดแรกทีนี้เป็นเลื่อนลงมาที่ที่สองที่เราจะเปลี่ยนก็คือตรงคำว่าตัวเพจตัวนี้อีกคำหนึ่งเพจก็คือเว็บนะคะก็คือตัวนี้สิ่งที่เต็นจะต้องเปลี่ยนก็คือเพจแล้วก็ตัวนี้ที่มีซิมิโคลอนเหมือนเดิมทีนี้วิธีการที่เราจะเอามาใส่อีกตัวนึงเนี่ยเราจะไม่เอามาทั้ง URL แล้วเราจะเอาข้างหลังคำว่า slash นะคะที่เป็น .com/ อะค่ะเราจะก๊อปตั้งแต่ตัว d นะคะของมิดเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว d นะคะมิดไม่รู้ว่าของหนูขึ้นต้นด้วยตัวอะไรแต่ให้เอาหลัง slash นะคะหลังจากคำว่า .com เป็นทำการ copy อีกรอบหนึ่งนะคะก๊อปตั้งแต่ edit ขึ้นไปจนถึงตัว d แบบนี้แล้วกด Ctrl C จากนั้นก็เอามาวางตรงเพจนะคะตัวนี้เลยแล้วหนูก็กดตัววางเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับเจอไหมตัวนี้ค่ะขอหาเลื่อนลงมาอีกนิดนึงคนอื่นที่ได้แล้วนะคะหนูตกแต่งหน้านี้ให้สวยงามแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มิดจะเข้าไปตรวจงานแล้วลงคะแนนให้นะคะแต่คนไหนไม่ได้นะคะหนูสามารถเจอแล้วครับได้จากนั้นเต็นท์ก๊อปด้านบนค่ะข้างหลังเห็นไหมว่ามันจะมีคำว่า google site. ขออภัย site.google.com แล้วก็ slash ใช่ไหมคะ okay. ให้หนูก๊อปคำหลัง slash มาทั้งหมดเลยมิกก็จะก๊อปตั้งแต่ตัว d แล้วก็ภาษาต่างๆเนี่ยจนถึง edit เห็นไหมแล้วกด Ctrl C ได้แล้วครับแล้วเต็นก็เอามาแทนที่ได้เลยแบบนี้แล้วก็กดปุ่มถัดไปค่ะจะเจอกับตัวนี้เหมือนกันไหมคะถ้าขึ้นแบบของเพื่อนนะคะให้หนูกดแทรกเข้าไปจากนั้นให้มากดตัว preview preview ก็คือตัวแสดงตัวอย่างตัวนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปยืนยันอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการเปิดโพสต์นะคะกรณีที่เราทำใหม่ๆมันจะเป็นการเปิดโพสต์ของเว็บนะคะแล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอได้เลยแล้วทีนี้เด็กๆก็ลองนะคะคอมเมนต์ดูนะคะเอาว่าคอมเมนต์ของตัวเองนั้นขึ้นไหมนะคะเราก็ไปที่ตัวพรีวิวสีเขียวที่มิดวงการแสดงตัวอย่างนะคะแล้วหนูลองพิมพ์ค่ะสมมุติว่าร้านของหนูเนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าหนูก็อาจจะชมเสื้อผ้าตัวเองพอมิดเป็นเกี่ยวกับของกินมิดก็ต้องเขียนคำว่าอร่อยนะคะแล้วก็กดโพสต์สิ่งที่โพสต์ก็จะมาอยู่ตรงนี้
นะคะสามารถแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะโพสต์ด้วยตัวรูปภาพได้ด้วยนะคะได้ไหมเอ่ยกลุ่มไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอช่วงตอนพิมพ์เขาว่าอร่อยอร่อยอีกได้อีกทีหนึ่งนะครับได้ค่ะได้อ่ะทีนี้พวกหนูฟังโค้ดเสร็จแล้วถูกต้องไหมคะจากนั้นให้เรามากดนะคะแสดงตัวอย่างตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ที่อยู่คู่กันนะคะกดมา1ครั้งเราจะได้หน้านี้ใช่ไหมคะเป็นได้เหมือนกันไหมได้ครับอ่ะจากนั้นตรงนี้ค่ะมันจะเป็นที่พิมพ์คลิกลงไปตรงรูป user คนนะคะจากนั้นเป็นก็สามารถพิมพ์ได้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะมันจะมีตรงนี้อ่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นแบบภาพ GIF ได้นะคะแสดงแบบรูปภาพได้แล้วก็ตกแต่งข้อความให้เป็นตัวหนาตัวเอียงนะคะการขีดเส้นใต้แล้วก็การเชื่อมลิงก์ต่างๆได้ด้วยนะคะหนูลองโพสต์ดูนะคะแต่ว่าเวลาที่หนูแบ็กกลับมานะคะมาในส่วนของการติดต่อหรือว่ามาหน้าสินค้าหรือมาหน้าอื่นๆเนี่ยกลับไปหน้ารีวิวอีกทีหนึ่งคอมเมนต์มันจะหายเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าเรานั้นนะคะยังไม่ได้มีตัวฐานดาต้าเบสหรือตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นของจริงนั่นเองข้อมูลตรงนี้มันเลยหายไปแต่ถามว่าเบื้องต้นมันสามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะคะมันก็จะพิมพ์คอมเมนต์ของเราแบบนี้แล้วก็กดโพสต์เนี่ยมันก็จะเห็นแบบนี้เบื้องต้นอยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการนะคะโพสต์ลงในตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะดูคอมเมนต์ในการต่อไปได้นะคะวิธีการทำคอมเมนต์ก็มีเพียงเท่านี้กลุ่มไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วพร้อมส่งนะคะสามารถกดไอคอนยกมือได้แล้วเดี๋ยวมิ้นจะตรวจในคาบให้เลยนะคะใครไม่ทันตรงไหนสามารถสอบถามได้นะคะกลุ่มของเมเปิลทันไหมลูกเมเปิลเมเปิลทันไหมคะทันค่ะโอเคค่ะกลุ่มแฟงล่ะคะแฟงทันไหมไม่ใช่กลุ่มแฟงกลุ่มวาทันไหมลูกเรียบร้อยครับโอเคค่ะทีนี้นะคะหน้าที่ของพวกหนูก็คือตกแต่งให้สวยงามค่ะกลุ่มไหนพร้อมส่งกดไอคอนยกมือได้เลยตอนนี้เนี่ยนะคะซูมเหลือประมาณ4นาทีนะคะหนูสามารถให้มิตรตรวจในคาบได้เลยแต่ถ้ายังไม่ส่งมิตรก็จะกลับไปตรวจในวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นภายในวันเสาร์เนี่ยหนูทำให้เสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มิจะนั่งตรวจงานให้แล้วก็นะคะข้อสอบที่มิจะออกนะคะมิจะออกพวกหลักการนะคะก็จะเป็นพวกการเพิ่มมูลค่าที่พวกเราเคยเล่นเกมกันไปนั่นแหละค่ะก็จะออกประมาณนั้นแล้วก็เอาเพิ่มทฤษฎีที่เป็น 8M เข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะมีโครงสร้างของตัวที่เป็น Google Site เข้ามาด้วยนะคะก็จะออกประมาณนี้นะคะส่วนสไลด์เนี่ยเดี๋ยวส่งเข้าไปให้ในกลุ่มรายใหญ่อีกทีนึงนะคะสำหรับม.5นะคะที่ทำงานเป็นกลุ่มพวกหนูไม่มีงานค้างนะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จแล้วก็ส่งมานะคะหนูจะไม่มีงานค้างแต่ถ้าหนูไม่ส่งนะคะเท่ากับว่าหนูยังติดนะคะก็คืองานของการรีวิวนั่นเองนะคะมิตรจะตรวจทีละหน้าก็คือหน้าแรกสินค้าการติดต่อแล้วก็หน้ารีวิวนะคะใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำรีวิวไหมคะหรือการส่งงานมีไหมเอ่ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเวลาที่มิตรดูนะคะในการตรวจงานก็คือการแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อนนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้นะคะอย่าลืมแชร์เมลให้มิตรแล้วก็แชร์เมลให้เพื่อนด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งวิชาก็คือออกแบบนะคะออกแบบก็พวกเธอม.5ก็ไม่มีงานค้างเหมือนกันเนื่องจากว่าให้ทำเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มไหนที่พรีเซนต์แล้วนะคะมิกก็คือดูงานของพวกหนูแล้วก็คือมีคะแนนเก็บแล้วนะคะกลุ่มไหนที่ยังไม่พรีเซนต์ก็ส่งงานมาให้ตรวจได้นะคะครั้งหน้าเราจะสอบไปภาคทั้ง2วิชาเลยออกแบบจะสอบในวันอังคารนะคะเข้าเรียนให้ครบนะคะ
ของวิชาออกแบบเนี่ยจะเป็นการพรีเซนต์นะคะคนไหนกลุ่มไหนที่พรีเซนต์แล้วหนูก็เข้ามาฟังเพื่อนพรีเซนต์อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ายังเหลืออีก3กลุ่มนะคะส่วนวิชาวิทยาการคำนวณจะเป็นข้อสอบ30ข้อนะคะออกเกี่ยวกับทฤษฎีการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหลักการในการสร้างธุรกิจนะคะรวมไปถึงตัวที่เป็น Google Site ด้วยนะคะอาจจะออกน้อยนะคะสำหรับ Google Site นะคะแล้วก็จะเอาผลงานตรงนี้นะคะเอาไว้เป็นคะแนนสอบให้พวกหนูอีกด้วยกรณีที่คะแนนออกมาแล้วมันไม่โอเคจะเอาตัวชิ้นเนี้ยนะคะมาเป็นคะแนนเสริมให้ด้วยโอเคไหมคะอ่ะนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยไหมเอ่ยเกี่ยวกับการสร้างปุ่มรีวิวส่วน L มีเช็คชื่อให้แล้วนะคะมีใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมมีเช็คชื่อธนชัยครับธนชัยอยากมีดูให้นะชัยมีเช็คแล้วค่ะคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะก็จะมีปาล์มี่วันนี้มาไหมเอ่ยปาล์มี่นะคะโฟโต้นัดนะคะเหมือนจะเป็นนัดลานะแบงค์นะคะ5ทับ3ครบ5ทับ2ครบนะคะ5ทับ3ก็เดอะเซฟคนเดียวที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าคาบหน้าเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่เข้าเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ